หนียวดีจังเลยค่ะนี่แหละเวลาเอาไปทำข้าวต้มข้าวสวยมันถึงจะเหนียว You have to call her อีกสื่อคลิปนี้สนับสนุนโดย Pepsi Coffee ซึ่งเป็นกาแฟสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์พบกับโปรโมชั่นพิเศษเดือนพฤศจิกายนนี้ซื้อ5แถม5แถมตอนนี้มีสะสมสแตมป์เพื่อแลกของได้ฟรีๆด้วยนะคะมาร่วมสะสมสแตมป์ไปกับเราได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยจ้าสวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาดูยายม่องนะคะก็ไปเอาใบกล้วยของเรานี่ละค่ะตัดมานะคะพี่ป้าพี่ซี่บอกไปว่าแม่ก็จะทำข้าวต้มข้าวต้มมัดนะคะคือเอามัดเอาข้าวต้มเอาข้าวเหนียวใส่ถั่วดำแล้วก็มามัดแล้วก็ต้มเลยนะคะจะไม่นึ่งนะคะจะใช้วิธีแบบต้มนะคะอันนี้ก็คือข้าวเหนียวใช่ไหมแม่นี่ค่ะแม่จะใช้ข้าวเหนียวนะคะนี่ค่ะเป็นข้าวเหนียวใหม่ของเรานะคะที่เหลืออยู่นิดเดียวนะคะนี่ค่ะเอามาทำแกอยากกินมากค่ะอันนี้ก็เอาไปลนไฟค่ะใบตองเนี่ยเอาไปลนไฟเวลาฉีกมันจะได้ไม่เปราะนะคะเวลาห่อก็จะได้ง่ายๆนั่นเองค่ะก็เปิดสเตอริโอของนางค่ะส่วนหวดนั้นก็นึ่งข้าวเหนียวไว้กินกับแจ่วกับน้ำพริกค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้ก็เห็นยายม่องเขามาย่างตรงนี้ค่ะเนี่ยพอย่างเสร็จก็ฉีกแบบนี้ค่ะส่วนอันนี้ป้างแต่เมื่อวานนี่แม่ยังเหลือ3ตัวเหมือนเดิมจะมาอุ่นเหรอแม่ก็กินน้อยค่ะกินน้อยแต่กินบ่อยคนแก่ค่ะย่อยยากเขาก็จะกินน้อยแต่กินบ่อยอันนี้ค่ะถั่วดำที่ต้มไปอ่ะแม่นี่ถั่วดำอ๋อที่ต้มไปแล้วก็แช่น้ำไว้จะนิ่มๆเป็นแก่ฟันไม่ดีค่ะก็เลยทั้งต้มทั้งแช่เลยค่ะจะทำเมื่อวานค่ะแต่ทีนี้แกนัดป้าเพซี่ให้พาไปเอาใบตองป้าเพซี่ก็ยุ่งแกก็เลยรอจนเย็นก็ไม่ได้ห่อมาวันนี้แกไม่สนใจเลยแกฟันใบกล้วยตัวเองเลยค่ะเนี่ยไฟกราฟกราฟนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ตื่นนะคะปกติจะร้องขออาหารแล้วนะคะประมาณ7โมงกว่าอันนี้ตอนนี้ก็ยังรีแลกซ์กันอยู่ตรงนี้นะคะซี่ไม่อยากไปใกล้ค่ะเพราะว่าไปใกล้แล้วเขาก็จะลุกค่ะเนี่ยก็ยังรีแลกซ์กันอยู่เลยโซดาคิดบอกว่าพาโซดาไปเดินนางไม่ยอมกลับบ้านค่ะคือน้ำมันกำลังลดเห็นไหมคะแฟนทางบ้านน้ำกำลังลดทีนี้มันมีพวกปลาพวกปลาช่อนพวกอะไรเงี้ยแล้วลุงคิดบอกว่าโซดาไปกินนะคะเกือบ10กว่าตัว20กว่าตัวแล้วเรียกยังไงก็ไม่กลับค่ะและนางไม่กินอาหารนางนะคะเดี๋ยวป้าพี่ซี่ต้องลงไปดูก่อนว่านางอยู่ชุมจุดไหนตอนแรกเห็นเดินอยู่นู้นตอนแรกป้าพี่ซี่คิดว่าลุงคิดพูดเล่นแต่ที่ไหนได้เห็นเดินเมื่อกี้หลังดำๆอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนนะคะแม่คิดบอกโซดาไม่ยอมกลับบ้านโซดาไม่ยอมกลับบ้านว่าสันพูดอยู่มองอันพูดมองปลาขอนแล้วมันกินปลาดิบอะปลาช่อนดิบอะคิดบอกเรียกยังไงก็ไม่กลับอะหนูก็เลยยืนถ่ายข้างบนพอยืนถ่ายข้างบนเนี่ยเห็นแต่หลังไวๆมาตรงเนี้ยคิดบอกไม่เคยเห็นโซดากินปลาดิบแบบแล้วนางไม่กินหมูต้มไก่ต้มแล้วนะนางเบื่อกินมา10กว่าปีแล้วอ่ะโอ้นี่แม่กำลังห่อพอดีเลยค่ะป้าพี่ซี่ลงมาพอดีเลยค่ะหลังจากที่เผาใบตองไปอันนี้คือแม่จะต้มเลยใช่ไหมต้มในน้ำเลยนะคะแม่ไม่นึ่งไม่นึ่งนะข้าวต้มก็ต้องข้าวต้มมาแม่บอกว่าข้าวต้มไม่ใช่ข้าวนึ่งนะคะข้าวต้มก็ต้องเอาไปต้มน้ำโอ้โหนี่ค่ะดูค่ะข้าวนะคะแล้วถั่วนางต้มแต่ของนางเมื่อวานนะคะแล้วก็มีกล้วยค่ะอันนั้นที่แม่มัดไว้อ้าวกลับมาแล้วตุยนี่เธอเป็นหมาญี่ปุ่นหรือไงกินปลาดิบอ่ะฮึโซดาโอ้โหแล้วดูเท้าไปทำไมล่ะลูกเบื่ออาหารเหรอห
หรือกลายเป็นหมากระสือไปละกินปลาดิบโอ้โหโซดาไม่สนใจเลยค่ะไปละโอ้โหดูเท้าค่ะเลอะโคลนไปหมดเลยแสดงว่าอิ่มมันคิดบอกว่ากินไปเกือบ 10-20 ตัวปลาช่อนตัวเล็กๆอ่ะนู่นตอนนี้ปลาดิ้นอยู่ในท้องหรือเปล่าตุยอุ๊ยปลาพี่ซี่ไม่ได้ไปเดินด้วยค่ะวันนี้เลยไม่รู้ดูคิดไปเรียกเขาว่าโซดาไม่กลับบ้านเลยอ่ะเห็นแต่เดินมาไวๆนี่กลับไปกินตรงนู้นตรงนาไม่ใหญ่อ่ะอีตรงสระใหญ่ๆนะแม่คิดบอกมันจะมีอยู่แปลงนึงอ่ะนามันกำลังเริ่มน้ำลดไงหนูคิดว่าวิ่งขึ้นไปบอกว่าเธอไปดูหมาเธอสิไม่ยอมกลับบ้านแล้วไปกินปลาดิบตั้งหลายตัวคือกินแบบสวบเลยอ่ะสวบเลยอ่ะน้ำมันกำลังแห้งไงแม่ปลามันก็นี้โซดาก็จับกินได้ไงเออไม่เคยเห็นโซดากินปลาดิบเลยอ่ะมาอยู่อีสานมันต้องกินอีสานแม่บอกว่ามาอยู่อีสานจากหมาฝรั่งกลายเป็นหมาอีสานไปแล้วค่ะสารเวอร์วังค่ะก็โอ้โหต้องชิมค่ะเดี๋ยวแม่นึ่งเสร็จค่ะเดี๋ยวจะชิมกับกาแฟเราค่ะกาแฟเพซี่คอฟฟี่ค่ะโอ้โหนี่ถั่วดำโอ้โหแม่ใส่เหมือนขี้เหนียวจังเลยว่ะไม่รู้จะใครนางชอบไปแจกคนนะคะที่นางทำเนี่ยก็แต่เวลานึ่งแล้วออกมาเยอะนะคะแฟนใส่เยอะก็ห่อไม่ได้เนาะแม่เนาะไม่ตองมันเล็กแม่บอกค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะชิมกับลุงคิดค่ะโอ้วันนี้หลายเรื่องเลยค่ะคลิปเดียวแต่หลายเรื่องราวเลยค่ะโซดาก็เป็นหมากระสือหมาปอบไปแล้วค่ะกินดิบไปแล้วไปไหนแล้ววะถ้าหมามันเคยกินมันกินนะแม่อุ้ยเดี๋ยวจะไปต้องไปดูตรงสระด้วยว่ะไม่รู้เป็นยังไงอ่ะตรงสระปลาช่อนเยอะด้วยแต่ต้องเปลี่ยนชุดไปปล่อยให้แม่เขาทำนะคะแล้วก็ทำก็กงแก๊กของเขาด้วยค่ะอย่ามองอ่ะแฟนทางบ้านบอกว่าแม่ป้าเปซี่ขยันเนาะมีหน้าเขาชอบเดินชอบอะไรขาเขอเขาเลยดีจริงค่ะถ้าเรายิ่งไม่เดินนะคะยิ่งอยู่สบายเนี่ยค่ะยิ่งสบายเท่าไหร่นะแม่เนาะเอ็นขาเอ็นอะไรเนาะมันไม่ได้ยืดหยุ่นนะคะก็จะกลายเป็นแบบว่าไม่มีเลี้ยวมีแรงแต่ถ้าทำตลอดค่ะมันเหมือนไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยค่ะเดินทำทั้งวันของแกเนี่ยค่ะเหมือนแกได้ออกกำลังกายขานะคะแม่ให้อยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้แม่ลุงคิดเหมือนกันอยู่เฉยๆเขาบอกกับป้าไปซี่อยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้แม่อยู่ไม่ได้และนอนกลางวันเขาจะไม่ชอบเพราะกลางคืนจะทำให้เขานอนไม่หลับแต่แม่ป้าไปซี่นี่หัวถึงหมอนหลับถึงเช้าแม่ลุงคิดด้วยเพราะกลางวันเขาไม่นอนเขาจะไม่ยอมง่วงแค่ไหนนอกจากทรงผ้าแห้งนิดหน่อยวิแซวนางค่ะนางถึงจะนอนโซดาจะไปอีกเหรอพอแล้วมั้งลูกจะเป็นปอบหมาแล้วนะหมาปอบไม่โอนะลูกนะคิดตกใจอ่ะวิ่งขึ้นไปบอกอ่ะบอกหมาเธอเป็นกระสือวะซะนะโอ้โหเดี๋ยวไปดูปลาค่อนหน้าอันนั้นก่อนหน้าบอกของปลาไปสิเนี่ยค่ะนางก็มานั่งตรงนี้ค่ะเมื่อนางคงเบื่ออาหารนะคะไก่ต้มหมูต้มไม่กินเลยค่ะเมื่อคืนเนี่ยเอาแต่หมูต้มให้นะคะครึ่งจานไม่กินเป็นไงเจออาหารแปลกเข้าไปงงเต๊กเลยใช่ไหมตุยอยู่ไหนอ่ะอันนี้มันมะเขือนี่อ๋ออยู่บนบ้านอยู่บนบ้านไหนอ่ะแม่บ้านใหญ่หรือบ้านเล็กแม่อ๋ออยู่ข้างบนเหรออ๋ออย่ามองเอาขึ้นไปไว้ข้างบนค่ะไปไปสิก็เพิ่งไปธุระกันมากับลุงคิดค่ะไปนั่นเรื่องข้าวค่ะเจอเขาแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะค่อยคุยกันเนาะอุ้ยนี่ค่ะแม่เขาต้มเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวป้าไปซี่กับลุงคิดจะชิมนะคะยกไปทั้งถาดเลยค่ะลุงคิดตอนนี้ก็กำลังจะทำกาแฟนะคะลุงคิดก็ต้มน้ำร้อนอยู่ค่ะชงให้ป้าไปซี่ค่ะอันนี้แก้วป้าไปซี่ค่ะน่ารักค่ะอันนี้แก้วลุงคิดค่ะใหญ่กว่าแฟนทางบ้าน FC บอกว่าไอโอ่งอ่ะ
แก้วโอ่งอยู่ไปไหนแก้วโอ่งเอาบอกว่ามูฟเฮาส์ don't know ว่าแก้วโอ่งอ่ะ Good question I don't know ลุงคิดบอกว่ามันหายไปไหนวะเดี๋ยวรอน้ำร้อนก่อนนะคะเราไปเจอกันบนโต๊ะค่ะไปชิมอ่ะข้าวต้มใหญ่ม่องกันค่ะก็สวัสดีนะคะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนค่ะยายม่องก็ทำเสร็จแล้วค่ะช่วงที่แม่ข้าวต้มนะคะป้าเบซี่ก็ไม่ได้ไปเฟรมเพราะเราเข้าเมืองมาแล้วก็หลังจากเข้าเมืองเสร็จเราสองคนก็แวะไปตรงที่ให้เขาแพ็คข้าวค่ะพรุ่งนี้ค่ะเย็นๆค่ะก็พอดีไอ้ที่ล็อต1อะไรที่หลังๆที่ค้างอยู่นะคะก็คงจะส่งไปวันศุกร์พร้อมกันหมดเลยนะคะแฟนทางบ้านก็สบายใจได้เลยนะคะเขานัดไปเอาพรุ่งนี้ค่ะป้าเขาบอกถุงไม่มีถุงหมดป้าเบซี่ก็บอกโอ้ขอร้องเถอะแพ็คให้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าจะแพ็คเองแต่ปีนี้ขอเหอะเพราะอีกอย่างเราจะเข้ากรุงเทพแล้วเราอยากจะเคลียร์เราจะไม่อยากให้มีอะไรคาอย่างเงี้ยก็ขอร้องเขาก็งานเยอะนะคะแล้วก็เขาก็หยุดไปสัก2วันก็โอเคเดี๋ยวเราตอนนี้แล้วก็มาชิมนะคะข้าวต้มของยายม่องนะคะกับกาแฟของเรานะคะOh. ใช่มี2อันนี้เนี่ยเขาเรียกข้าวต้มมัดใช่ข้าวต้มมัดเนี่ย Same or is it different something Same ข้าวต้มมัดเนี่ยเขาจะมี2เขาก็ถึงมัดไงทำไมเวลางานแต่งงานอะไรอ่ะเขาจะมีก็จะมีข้าวข้างในไงเนาะเห็นนะคะThis is a job It's good อ้าวให้แฟนทางบ้านเห็นข้าวต้มหน่อยสิคริสอ่ะไปโชว์ตรงนั้นนี่นะคะเดี๋ยวว่าพี่ซีจะแกะให้ดูนี่โอ้โหเหนียวนะคะเนี่ยแล้วข้าวใหม่ด้วยค่ะเป็นข้าวเหนียวใหม่แต่หลายท่านก็ได้รับแล้วนะคะที่ส่งไปเมื่อวัน เรานั่นวันไหนแล้วเนี่ยนี่ค่ะส่งมาให้ป้าพี่ซีดูค่ะในไลน์ได้รับของแล้วข้าวปีนัทบีนand why is it red from the bean yeah กล้วยสีแดงกล้วยอันนี้ข้าวอันนี้ถั่วดำหูยเหนียวดีจังเลยค่ะนี่แหละเวลาเอาไปทำข้าวต้มข้าวสวยมันถึงจะเหนียวเหนียวดีค่ะผมเขาไม่ได้ผัดถ้าผัดเขาจะใส่กะทิเจ้า Cheers Cheers You never drink alone You never drink aloneมันแค่ใส่น้ำให้ซะเยอะเลยอ่ะก็ไปที่เปลี่ยนแก้วนะคะแก้วนั้นอ่ะโอ้โหน้ำยังเหลืออีกตั้งครึ่งนะคะ You know what happened today? Don't call her Isoda anymore. You have to call her Ikasu. Go walk? ใช่ค่ะ Yeah, I tell already. นี่ค่ะลุงคิดบอกว่ากินเกือบ20กว่าตัวเพราะว่าปลาช่อนมันจะมาตัวประมาณนิ้ว Show your Katsu face มาเนี่ยโซดาคำเฮียคำเฮียตอนนี้โซดาไม่ฟังแล้วโซดาคำเฮียคำเฮียคำโอ้โหแล้วนางไม่กินนะคะเมื่อคืนป้าไปซี่หั่นหมูให้ไม่กินค่ะแต่ตอนนี้ทูไนท์โซดาจะถอดหัวค่ะจะถอดหัวอยู่ที่เซมกระสือเฮ็ดเอาแล้วก็ไปหากินปลาเขาเอินปลาขอนเนาะไปหากินปลาค่ะข้าวต้มนี้มันจะแตกต่างกับข้าวต้มผัดนะคะมันจะไม่มันหวานเพราะว่ารู้จักข้าวเหนียวดีมากเลยค่ะข้าวใหม่นะคะเนี่ยข้าวเหนียวใหม่ข้าวสวยยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวจะมาทำข้าวต้มพรุ่งนี้ข้าวน่าจะได้เดี๋ยวจะทำข้าวต้มแฟนทางบ้านแนะนำมาคนที่ไม่กินหวานเนี่ยจะชอบแบบนี้ค่ะเนาะ not sweet ไม่มันด้วยเนาะ no sugar overload no sugar overload ผมก็ซื้อพิซซ่ามาค่ะจากในเมือง พิซซ่าเลยนะ overload cheese overload I cannot eat too much that นะ because I want to be hungry later ใช่ค่ะเพราะว่าซื้อมาอยู่ในรถค่ะ
เดี๋ยวมองบอกให้เรียกมาชิมก่อนบอกเอามาวางไว้ในเคาน์เตอร์ให้เรานึกว่าอยู่ตรงในหม้อต้มนะคะเนี่ยต้มข้าวพี่มีหมาเยอะๆคือลูกชิ้นมาให้แกอยู่จะกลับบ้านแล้วอ่ะเลยไปแล้วอ่ะเห็นหัวโซดาเดี๋ยวเย็นนี้โซดากลางคืนน่ะแม่ออกมาเอาน้ำอ่ะไม่ใช่เห็นแต่หัวจะลอยแล้วมีแสงวิวนะเธอเป็นกระสือฮะโซดาบอกอร่อยอ่ะขาดอย่างเดียวขาดวาซาบิลุงคิดบอกว่าไม่เคยโซดาเปลี่ยนไปเยอะมาก before โซดาไม่กินดิบนะ no. ไข่ดิบยังไม่กินนะฮะแต่โอ้โหวันนี้นางซัดปลาดิบไป20 I think she learned from your mom เขาบอกว่าอยู่กับยายม่องมาก อยู่กับยายม่องมากไปค่ะหืมโซดาเอาไหมจะเหนียวนะโอ้โหเหนียวดีเลยอ่ะหอมด้วยกินได้กินหรือเปล่าไม่กินน่ะไม่กินเลยค่ะตอนนี้โซดากินของดิบอย่างเดียวชนิดดิบอย่างเดียวของดิบอย่างเดียวเลยก็มาชิมให้ดูแล้วนะคะเราก็ชิมเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าเราซื้อพิซซ่ามาค่ะมาชิมฝีมือแม่ถ้าเกิดชอบป้าไปซี่ชอบข้าวต้มผัดแล้วมาห่อแบบนี้นึ่งแต่นี่เขาไม่ได้ผัดก็เอาไปต้มในหม้อนึ่งเลยค่ะมัดแบบนี้คือไม่ปรุงรสอะไรเลยนะคะอย่ามองเขาไม่ปรุงรสอะไรเลยก็คือมีถั่วมีข้าวมีกล้วยแค่นั้นเองแล้วมัดแล้วก็ไปต้มนะคะนี่คือข้าวต้มของจริงนะคะมันจะมีข้าวต้มเนาะอันนี้คือต้มแล้วก็ข้าวต้มผัดอันนั้นจะผัดใส่กะทิใส่น้ำตาลมาไปซี่ชอบแบบนั้นมากกว่าอันนี้คือจืดไปสำหรับป้าไปซี่นะคะก็เอาไปไหนอ่ะโอ้ sorry ไม่มาเหรอ sticky hands ลุงคิดไปล้างมือค่ะก็เดี๋ยวพักป้าไปซี่ว่าจะเดินไปดูปลาตรงหน้าบ่อเราอ่ะน่าจะแห้งแล้วไม่น่าจะเหลือแล้วแต่ปลาหวังว่าปลาน่าจะลงบ่อหมดแล้วนะคะวัวเพื่อนบ้านก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราสองคนเนาะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนต้องขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย Thank you for watching ขอบคุณมากๆเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะกระสือโซดาโซดาบอกเธอมาเรียกฉันกระสือนะ ฉันเป็นปอบฉันไม่ใช่กระสือ โซดาจะถอดหัวนะแม่เกลือ